ในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีๆเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่เพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานั้นล้วนมีหลากหลายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทยเช่นฟ้อนรำระบำโขนซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่าทางการแสดงที่แตกต่างกันไปรวมทั้งการแสดงที่เรียนแบบจากคนสู่หุ่นที่เรียกว่าหุ่นละครเล็กหุ่นละครเล็กถือกำเนิดในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยครูแกรสัพพวานิเป็นผู้ให้กำเนิดครูแกรเริ่มฝึกวิชานาฏศิลป์ขนละครอยู่กับคณะละครของพระยาเพชรดาตั้งแต่อายุ9ปีด้วยพรสวรรค์ทางนาฏศิลป์เมื่ออายุ20ปีก็สามารถจัดตั้งคณะละครของตัวเองโดยตระเวนแสดงตามที่ต่างๆจึงคิดสร้างหุ่นรูปร่างอย่างคนแต่งตัวเป็นละครขึ้นชุดหนึ่งออกแสดงให้เยาวชนและประชาชนได้รับชมโดยได้แบบอย่างจากหุ่นจีนในวังกรมพระยาบวรวิชัยชาญซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีชื่อเรียกต่อมากรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชได้ส่งตั้งชื่อให้ว่าหุ่นละครเล็กปัจจุบันเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่านับวันศิลปะวัฒนธรรมไทยค่อยๆจะเลือนหายไปจากสังคมไทยและกลายเป็นเรื่องไกลตัวนะคะทั้งนี้ก็เพราะด้วยวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลค่ะจนทำให้เยาวชนหันไปนิยมจนเกือบจะลืมศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เป็นรากเหง้าของคนไทยกันไปบ้างนะคะวันนี้รายการเมืองไทยดีๆยังคงมีกลุ่มเยาวชนคนไทยที่รักและหวงแหนในศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยและได้มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้คงอยู่คู่ชุมชนกับวิถีเดิมที่ตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะค่ะอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าที่ตลาดน้ำตลิ่งชันมีกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยค่ะนั่นก็คือหุ่นละครเล็กค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าชมฟรีและเรียนฟรีไม่เสียสตางค์ค่ะผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้ารู้จักหุ่นละครเล็กดีก็คือโจลุยใช่ไหมครับผมก็เป็นเหมือนลูกศิษย์นะครับเคยทำงานอยู่ที่สวนลุมไนพาต้าเคยเชิดหุ่นละครเล็กที่สวนลุมไนพาต้าผมก็ระหกระเหินออกมาก็มาเป็นฟรีแลนซ์ครับต่างๆตามคณะต่างๆที่เป็นหุ่นละครเล็กบ้างเกี่ยวกับนาฏศิลป์บ้างให้กับคณะต่างๆแต่จริงๆแล้วอ่ะผมเคยไปอยู่ที่คลองบางหลวงก่อนเคยเป็นคลองบางหลวงนี่ก็เป็นคณะของโจลุยไหมคะหรือว่าเป็นไม่ครับเป็นอีกคณะนึงครับที่ออกมาจากโจลุยครับแต่ทางที่ออกมาแล้วก็อยู่คลองบางหลวงก่อนซึ่งตอนนั้นก็ไปอยู่คลองบางหลวงครับก็เป็นฟรีแลนซ์ได้บ้างไปอยู่บ้างประจำงานบ้างถ้าเด็กที่นี่ก็มาจากคลองบางหลวงบ้างครับเพราะว่าผมจะเป็นคนสอนคราวนี้มันมีช่วงเรามาอยู่ประมาณเกือบเข้า10กว่าปีแล้วคราวนี้จากเราเปิดใจว่า
สอนเด็กฟรีเพื่อถ่ายทอดฟรีชมฟรีดูฟรีใช่ไหมครับทีนี้พอครูบอลเล่าว่าจากบ้านศิลปินมาจากที่เคยเป็นคณะหนึ่งในคณะละครโจหลุยมาก่อนพอเรามาสอนเนี้ยความเชี่ยวชาญกว่าเราจะมาเป็นครูสอนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่อะคะถึงระดับไหนถึงต้องเรียกว่าเลเวลที่เราจะสอนได้เนี่ยมันต้องเชี่ยวชาญขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบเหมือนก็คือว่าครึ่งชีวิตนึงของผมแล้วนะครับอยู่คุกคีกับหุ่นมาประมาณเกือบ18ปีนะครับเริ่มไปมีการแสดงต่างประเทศครับไปแข่งหุ่นโลกอะไรผมก็ไปครับแสดงโชว์ให้ต่างประเทศอะไรก็เริ่มเชี่ยวชาญเพราะว่าอายุการอยู่กับคุกกี้กับหุ่น18ปีครับรู้ร้อนรู้หนาวมาเยอะเหมือนกันครับก็เลยตกลงใจว่าอายุเราเริ่มเยอะแล้วร่างกายเราอาจจะเชิดหุ่นอย่างนี้ไม่ไหวต่อไปอาจจะไม่ไหวแน่ก็เลยว่าจะทำให้มีแบบว่าให้กับสังคมบ้างโดยการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมให้กับเด็กเนี่ยครับก็คือว่าเพราะเด็กทุกคนนะครับคนไทยทุกคนครับมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าศิลปะวัฒนธรรมแขนงนี้ครับเพราะว่าเป็นสมบัติของประเทศไทยครับก็เลยมามีจิตอาสาที่จะมาสอนเด็กครับนั่นคือเป็นจิตอาสาของเราทีนี้เด็กที่เราเริ่มแรกที่เราเข้ามาที่ตลาดตลิ่งชันเนี่ยครั้งแรกเลยมีเด็กนักเรียนกี่คนคะครั้งแรกตอนนี้มีประมาณ6-7 คนครับครับผมเรามาชักจูงเขาด้วยวิธีไหนตอนแรกจากเด็กที่มากับเราก็คือว่าเคยเรียนกับเรามาก่อนบ้างครับก็เลยว่าเขาเรียนกับเราแล้วสนุกแล้วเราก็เป็นครูที่แบบว่าไม่เคยเอาเปรียบเด็กคือว่าถ้าไปงานเด็กไปงานเด็กกินอะไรผมก็กินอย่างนั้นเด็กนอนมุ้งผมก็นอนมุ้งกับเด็กพุกคีอยู่กับเด็กครับก็เลยว่าเด็กเห็นว่าครูผมอยากเรียนกับครูครับเด็กก็แล้วผู้ปกครองเขาบอกว่าถ้าผมเลิกสอนไปอย่างเงี้ยก็น่าเสียดายเด็กครับเพราะว่าเด็กก็เหมือนปล่อยเด็กเคว้งครับไม่รู้ว่าเด็กจะไปเรียนที่ไหนอะไรเพราะว่าการเรียนสื่อต่างๆเกี่ยวนาฏศิลป์บางทีมันก็ต้องเป็นการไปจ้างเขาสอนบ้างอะไรบ้างจะเรียนฟรีจะหาได้น้อยมากครับเป็นผู้ให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากการหวังให้ลูกศิษย์ได้มีความกล้าแสดงออกและซึมซับศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะเด็กๆที่มาเรียนการแสดงหุ่นละครเล็กเขาจะสอนกันแบบพี่สอนน้องน้องให้ความเคารพต่อพี่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและธรรมเนียมไทยที่เด็กๆจะได้ซึมซับและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและที่สำคัญนะคะในห้องเรียนเรือนแพริมน้ำแบบนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือเราพาเด็กๆมาดูหุ่นละครเล็กที่คลองบางหลวงแล้วเขาก็เกิดประทับใจขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับทางเราทั้งพ่อกับแม่เนี่ยก็คือชอบเรื่องเกี่ยวกับโขดนี้อะไรพวกนี้อยู่แล้วก็คือแล้วก็เป็นคนที่ทำหนังสือเด็กด้วยก็คือทำเรื่องรามเกียรติ์อะไรเงี้ยพอลูกเข้ามาสัมผัสก็รู้สึกว่าเขาชอบเขาก็เลยว่าเขาอยากจะเรียนอยากจะฝึกโขนฝึกอะไรก่อนเริ่มจากโขนนะเขาชอบโขนก็เลยเริ่มฝึกขอมาเรียนแล้วอีกอย่างนึงเราก็อยากจะส่งเสริมเขามันไม่ใช่ด้านแค่การอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเดียวแต่มันคือการฝึกวินัยฝึกระเบียบแล้วก็เขาจะต้องดูแลตัวเองเขาจะต้องฝึกฝนอะไรนะฮะการกล้าแสดงออกเขาด้วยเขาก็ต้องไปยืนหน้าเวทีให้คนเป็นร้อยๆดูอะไรเงี้ยเริ่มจากเขาขี้อายไม่กล้าพูดเสียงไม่ชัดอะไรเงี้ยชื่อนิทานครับอายุ13ปีครับ13นะครับชื่อนิมนต์ครับอายุ9ปีครับชื่อไม่กล้าแสดงออกนะพอเริ่มจากเราจะเห็นผลว่าเขากล้าแสดงออกขึ้นเขามั่นใจในตัวเองขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอดีว่าเรามี2พี่น้องเราอยากให้เขามีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้เพราะว่าการเชิดหุ่นมันต้องสามัคคีนะถ้าเกิดเขามีกิจกรรมนี้ทำร่วมกันผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารักกันนะปัจจุบันเขาก็ยังฝึกอยู่นะครับยังไม่ได้เชิดหุ่นละครเล็กเลยแต่ว่าก็คือการความมั่นใจเขามีมากขึ้นที่เห็นความมั่นใจนี้มีมากขึ้นแล้วก็เขาก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ครับพวกวรรณคดีเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์อะไรเขาก็ชอบเขาก็จะอ่านแล้วเขาจะรู้จักตัวละครอะไรต่างๆนะคือที่จะเห็นคือเขาจะต้องแบ่งเวลาคือเขาต้องเรียนแล้วเด็กสมัยนี้เรียนหนักมากแล้วเขาต้องแบ่งเวลาเพื่อความรับผิดชอบตรงจุดนี้เขาต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ครูเขามอบหมายมาว่า
เราจะแสดงอะไรบ้างเขาต้องมีการฝึกซ้อมครับผมส่วนหนึ่งคือมันทำให้ถ้าลูกทำแล้วมีความสุขครับผมว่าความสุขสำคัญถ้าลูกทำแล้วมีความสุขคือเขาทำต่อไปถ้าวันไหนเขาทำไม่มีแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคืออีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะได้สังคมเล็กๆของเขาเขาทำงานร่วมกันกับเพื่อนกับน้องกับพี่อะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะดูแลซึ่งกันและกันซึ่งวันนึงเขาเติบโตมาเป็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูแลน้องต่อไปด้วยก็คือมันเริ่มต้นจากคือเราต้องไม่บังคับเขาเราอาจจะพาเขาไปประสบไปพบกับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้พาเขาไปดูถ้าเขาชอบขึ้นมาเงี้ยอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาไม่ได้มาลำหรือไม่ได้มาฝึกโขนฝึกละครหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้สร้างผู้คนที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นฮะเพราะว่ามันจะได้คงอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้แสดงอย่างเดียวสำคัญคือผู้ชมด้วยที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าแสดงแล้วไม่มีคนดูมันก็จะล้มหายตายจากไปนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราสอนมาแล้วนานเท่าไหร่อะคะถ้าตั้งแต่วันแรกถ้าที่ตลาดน้ำตลิ่งชันตกประมาณเกือบ2เดือนกว่าครับที่นี่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับจากเด็กที่เรียนกับเราแล้วก็เขามีเข้ามาเพิ่มขึ้นและพัฒนาการของเด็กเป็นยังไงบ้างอ๋อต้องบอกก่อนว่าเด็กแต่ละคนครับพัฒนาการเด็กแต่ละคนนะครับเพราะว่าเด็กแต่คนเหมือนกับว่าเขาเกิดมาไม่ใช่แบบเหมือนเปรียบผลไม้จะส้มก็จะหวานเลยก็ไม่ได้จะเปรี้ยวเลยก็ไม่ได้ครับบางคนทักษะไม่เหมือนกันพรสวรรค์ไม่เหมือนกันครับแล้วความฝึกนาฏศิลป์นะต้องใช้ความอดทนแล้วความมุ่งมั่นมากครับถ้าเราสอนแบบว่าให้เขาเหน็ดเหนื่อยมากลำบากมากอะไรมากเด็กก็จะแบบว่าท้อเริ่มจากการท้อเราสอนเท่าที่เขารับได้ครับสอนที่เขาใส่ใจกับเขาได้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าครับผมไม่คิดว่าเด็กกลุ่มนี้เราไม่ได้สอนเขาว่าโตขึ้นไปเขาต้องมีอาชีพในการเชิดทุนการแสดงโขนเขามาหาความรู้เขามาหาประสบการณ์เพราะว่าโตขึ้นไปเขาอาจจะไปทำอาชีพอย่างอื่นก็ได้ครับแต่เราค่อยซึมซับเขาไปเรื่อยๆครับฝึกเขาไปเรื่อยๆวันข้างหน้าเขาจะสวยเองเขาจะเก่งขึ้นมาของเขาเองเรื่อยๆครับสะสมประสบการณ์ก็เป็นความตั้งใจในการสอนของผมแนวทางในการสอนของผมครับเพราะว่าเด็กแต่คนบางทีมาปุ๊บอาจจะรำเลยไม่สวยแล้วครับไม่มีหรอกครับโตขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะรำสวยเลยมันต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆอยู่ที่การอดทนความอดทนด้วยความใส่ใจด้วยครับเห็นมีแบบไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบกี่ขวบถึงจะฝึกได้คะอย่างเงี้ยที่จริงผมจะรับประมาณ5ขวบขึ้นไปนะครับแต่จริงๆน้องสแตมเนี่ยเขามาคือแบบว่าเขาผู้ปกครองเขามาบอกว่าอยากให้เรียนจริงๆผมก็ลองคุยกับเขาเขาคุยรู้เรื่องครับเขาเริ่มเป็นความใส่ใจเขามีเยอะน้องสแตมนี่อาจจะมีพรสวรรค์ด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้สอนอะไรเขาเขาดูมาเขาจำเขามาเล่นโดยเราไม่ต้องสอนเลยก็ได้ครับเพราะว่าน้องเขาเลยมีพรสวรรค์ด้วยผมก็เลยรับไว้แล้วค่อยๆพัฒนาเขาไปเรื่อยๆตอนนี้เขาก็เริ่มแสดงอะไรได้บ้างแล้วครับโอ้โหเป็นไงเป็นกระดึ๊บโอ้โหนี่เป็นไงนี่โอ้โหโอ้โหนี่เป็นไงนั่นนี่ต้องบอกก่อนว่าศาสตร์และศิลป์คณิตชนิดนี้ครับต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนจะเรียนก่อนจะสอนก็ต้องมีการไหว้ครูครับเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ชั้นสูงครับก็ต้องมีการไหว้ครูง่ายๆครับก็มีดอกไม้ทุกเทียนครับแล้วก็ผ้าแดงมาครับต้องมาเคารพครูไหว้ครูก่อนส่วนเรื่องการเรียนการสอนผมสอนให้ฟรีครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา11โมงไปครับเสร็จก็ประมาณ4โมงเย็นครับแต่จริงๆแล้วเราจะตอนเวลาบ่ายโมงเราจะมีการแสดงครับที่ตลาดน้ำตลิ่งชันครับก็คือจะมีการเปิดหมวกก็จะเป็นกล่องทิปครับพ่อแม่พี่น้องที่เวลามาดูเราศรัทธาเราก็จะใส่กล่องทิปบล็อกนี้กับเราทำมานี่มานี่มานี่แต้มมานี่ใส่เล็กใส่เล็กก็จะใส่กล่องติ๊บบ็อกกับเราครับเงินส่วนนี้นั่งลงนั่งลงนี่คือหนึ่งนี่คือพระเอกหรือเปล่าครับใช่ครับนี่คือพระเอกครับเป็นตัวอะไรอ่ะลูกตัวอะไรชอบเล่นตัวอะไรชอบเล่นตัวอะไรครับชอบเล่นตัวอะไรสแตมใช่ไหมคะน้องสแตมครับตอนนี้4ขวบกว่าจะ5ขวบแล้วน้องสแตมชอบตัวโขนอะไรหานุมานหานุมานออกท่าหานุมานได้ไหมออกได้ไหมโชว์ท่าหานุมานหน่อยโชว์ตรงนี้กล้องอยู่นี่โชว์นี่โชว์สิมาแล้วนี่ค่ะนี่ครับ
เมมองกล้องด้วยมองเมกล้องหน่อยเมตรงกล้องกล้องหน่อยขยับเก้าโอ้โหเออโอ้ล้อโอ้รักด้วยล้อโอ้โหกระทึบกลับกระทึบกลับกระทึบกลับโอ้เป็นไงครับติงกาได้ไหมติงกาได้ไหมติงกาไม่ได้ติงกาไม่ได้เหรอติงกาติงกาโชว์ติงกาไปไปโอ้โหระวังร่วงนี่คือ4ขวบนะคะครับผม4ขวบครับเมเมื่อกี้ก็เมนี่ทําเมใช่มั้ยใช่ใช่ครับเมครับเมนี่คือโมโหป่ะเนี่ยอารมณ์โกรธครับของโผล่ครับก็เป็นการนี่คือจะถ่ายทอดให้เขานี่คือฝึกนี่2เดือนเหรอคะครูนี่2เดือนเองครับเพิ่งฝึก2เดือนเองครับอันนี้4ขวบเห็นมั้ยคะคุณผู้ชมถ้ามีลูกเล็กๆนะคะดีกว่าเขาจะไปปีนป่ายค่ะให้เข้ามาแสดงท่าทางอย่างนี้ร่างกายก็จะได้แข็งแรงเขาถือว่าเป็นผู้เสียสละคนนึงนะครับเสียสละเวลาด้วยครับเขาเอาเวลาส่วนตัวของเขาที่จะเอาไปเล่นสนุกแต่เขามาเพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อมาสืบทอดต่อไปครับแล้วเวลาในการสอนแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในการสอนต่อวันหนึ่งก็ถ้าตกเบ็ดเสร็จหมดแล้วก็อยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับต่อวันหนึ่งนะครับสอนแต่ผมสอนคนเดียวบางทีเพราะว่ามันจะมีเด็กครับเหมือนกับว่าเราเรียนป.1 ป.2 ป.3 อ่ะครับยันป.6 อะไรอย่างเงี้ยครับจะมีเด็กโตเด็กเล็กครับมีเด็กเข้ามาใหม่ผมสอนคนเดียวบางทีก็อาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่เร็วแบบว่าพัฒนาการเร็วเกินไปเพราะว่าบางทีเราต้องไปสอนเด็กโตบ้างจากเด็กโตแล้วก็ต้องมาสอนเด็กเล็กเด็กเล็กจากไม่เป็นพื้นฐานไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องมานับ1อย่างเงี้ยครับก็เลยต้องตับสอนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้ครับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เล่นรีบร้อนอะไรครับเพราะว่าศาสตร์และศิลป์แขนงนี้ครับมันต้องใช้ระยะเวลาครับในการบ่มเพาะต่างๆกว่าเขาจะสวยได้กว่าเขาจะขึ้นโชว์อะไรต่างๆได้ต้องใช้เวลาซักซ้อมแล้วบ่มเพาะยาวนานอย่างเมื่อกี้ที่ผมจะเห็นของครูเนี่ยจะมีแต่เด็กผู้ชายจริงๆแล้วผู้หญิงเขาสามารถเล่นได้ไหมคะหุ่นเด็กผู้หญิงเราก็มีครับแต่เด็กผู้หญิงแล้วเราจะมาจากพวกเด็กนาฏศิลป์โรงเรียนวิไลนาฏศิลป์ครับที่เราจะมาแต่บางทีเขาจะมาเรียนการเชิดหุ่นกับเราเพราะว่าการเชิดหุ่นนี้คือการต่อยอดจากการรำนะครับเพราะว่าก่อนจะเชิดหุ่นได้เราต้องมีพื้นฐานโขนละครหรือตัวพระนางครับรำเป็นก่อนแล้วเราถึงจะต่อยอดมาคือการเชิดหุ่นครับในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นสำคัญคือความมุ่งมั่นตั้งใจและกำลังใจจากตัวเองและผู้คนรอบข้างนะคะการอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กของครูจิตอาสาอย่างครูบอลและกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เช่นกันค่ะชุดที่หนูใส่อยู่นะคะก็เป็นชุดนางสุพรรณมัจฉาค่ะวิธีแต่งตัวนะคะมันก็จะใช้เวลาอย่างน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งค่ะก็จะกึ่งทุกส่วนของร่างกายค่ะเพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหลุดค่ะเช่นแบบว่าอย่างเครื่องประดับเนี้ยค่ะก็จะกึ่งหมดเลยอย่างผ้าห่มอย่างนี้นักแสดงก็ต้องช่วยจับอะค่ะเพื่อแบบว่าให้มันเข้ากับร่างกายของตัวเองแล้วที่หนูมาชอบด้านเนี้ยค่ะ1หนูคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมของประเทศเราอะค่ะ2มันเป็นมรดกที่มีมาตั้งแต่โบราณเงี้ยค่ะมันเป็นของที่อยู่คู่ชาติมาด้วยแล้วหนูเข้ามาอยู่กับครูบอลประมาณ2เกือบ3ปีแล้วค่ะตอนแรกเริ่มฝึกขนยักษ์ไว้ฝึกกับเด็กผู้ชายค่ะเหนื่อยค่ะกว่าจะเป็นแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากแข่งแกร่งมากก็เลยลองไปฝึกยักษ์สุดท้ายนะคะหนูก็อยากจะเชิญชวนเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะคะลองสนใจในด้านนี้ดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรที่แตกต่างลองเข้ามาศึกษาดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีของที่คุณน่าสนใจมากกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของผู้ปกครองที่เฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการที่ดีของลูกเท่านั้นนะคะหากแต่ศิลปะการแสดงของไทยยังสร้างวินัยและฝึกฝนให้เด็กๆมีความอดทนมีความสามารถในการดูแลตัวเองและมีจิตใจที่เสียสละเพื่อผู้อื่นค่ะ
ตลาดน้ำปริงชันนะครับเราเป็นตลาดชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่เราอนุรักษ์ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของคนพื้นที่นะครับในส่วนของการแสดงนะครับในเรื่องของดนตรีไทยตลาดน้ำปริงชันสมัยก่อนนะครับเราจะมีโรงเรียน16โรงเรียนมาร่วมกันสนับสนุนนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้รับความบันเทิงจากการแสดงดนตรีไทยในปัจจุบันนะครับตลาดน้ำปริงชันเรามีกิจกรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับในวันเสาร์เราจะมีดนตรีตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับใช้ชื่อวงว่าตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับส่วนในวันอาทิตย์นะครับเราจะเป็นดนตรีคีตาภิวัตก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เราเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เราก็จะมีในเรื่องของหุ่นละครเล็กเยาวชนวายุบุตรนะครับซึ่งเยาวชนสามารถมาเรียนรู้ได้นะครับเราเป็นการแสดงหุ่นละครเล็กที่อยากให้ท่านแขกผู้เกียรตินะครับร่วมกันสนับสนุนเป็นการส่งเสริมในส่วนของหุ่นละครเล็กตอนนี้ก็มีคณะต่างๆไม่กี่คณะนะครับและเราก็ต้องการให้ตลาดน้ำตลิ่งชันเราเป็นพื้นที่นะครับให้น้องๆเยาวชนได้มาเรียนรู้นะครับและที่นี่เราเปิดแสดงให้ฟรีนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นการหารายได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยๆนะครับให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปครับพอครูสอนอย่างนี้แล้วเริ่มจากแรงบันดาลใจของเราว่าเราอยากจะถ่ายทอดศิลปะตรงนี้ให้ยังคงอยู่เป้าหมายที่ครูวางไว้ในอนาคตเลยค่ะถ้าเป้าหมายนะครับผมเป้าหมายผมก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรครับผมจะคิดว่ามันไม่เป็นคณะครับมันเหมือนจบชมรมมากกว่าเป็นชื่อกลุ่มเยาวชนวายุบุตรครับจะอยู่คู่ตลาดน้ำตลิ่งชันที่ใครสนใจอยากจะเรียนอยากจะดูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยไม่มีชนชั้นครับคนจนก็ดูได้คนไม่มีตังก็ดูได้เพราะว่าศาสตร์และศิลป์แขนงนี้ครับหาชมได้ยากครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนศาสตร์และศิลป์แขนงนี้ครับจะอยู่ตามแต่ในวังครับคนทั่วไปหรือว่าชาวบ้านทั่วไปครับจะไม่ค่อยมีได้สิทธิ์ได้ดูแล้วผมก็อยากให้ศิลปะแขนงนี้อยู่คู่กับชุมชนมากกว่าครับไม่อยากให้ไปอยู่กับว่าเป็นแหล่งธุรกิจอะไรเท่าไหร่ครับอยู่คู่กับชุมชนพื้นบ้านไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยให้มันอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยจะได้ไม่หลงลืมกันนะคะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นการแสดงด้วยที่เด็กๆมีพื้นที่อย่างที่ครูบอกนะคะก็จะได้เอื้อเฟื้อพื้นที่จากพี่ปุ๊กครับตลาดน้ำตลิ่งชันครับได้พื้นที่เวทีให้เราได้โชว์การแสดงครับก็เรียนเชิญได้ครับที่ตลาดน้ำตลิ่งชันครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลาบ่ายโมงตรงแต่จริงๆแล้วถ้าอยากขอไว้อย่างครับไม่งั้นโทรเข้ามาตอบถามผมก่อนครับว่ามีการแสดงไหมวันนี้ครับเพราะว่าบางทีผมก็ต้องไปหาเลี้ยงชีพตัวเองครับเพราะบางทีผมเป็นฟรีแลนซ์ให้กับคณะต่างๆครับบางทีผมก็ต้องไปช่วยงานบวชบ้างอย่างเงี้ยไปแสดงที่งานบวชบ้างงานแต่งบ้างงานทอดกฐินบ้างอย่างเงี้ยครับก็เลยบางทีก็ที่นี่อาจจะไม่มีครับแต่ถ้าอยากเข้ามาชมก็โทรมาเบอร์083ครับตอง2ครับ23ตัว9961ครับชื่อครูบอลครับโทรมาถามก่อนว่าวันนี้มีการแสดงที่ตลาดน้ำตลิ่งชันไหมเพราะเวลาท่านมาได้ไม่เสียเที่ยวถ้าเรามีครับครับผมเพราะฉะนั้นหุ่นละครเล็กเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกโอกาสใช่ไหมคะใช่ครับทุกโอกาสครับไม่แต่งานศพงานแต่งงานงานบุญได้หมดเลยครับครับผมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูการแสดงของเด็กๆบนเวทีกันนะคะเลื่อนลานสนันตาเต้นโลดลาเกลือตาความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์แห่งศิลปะที่สร้างความสุนทรีให้กับผู้คนนะคะวันนี้เชื่อว่าทุกพลังสร้างสรรค์และจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะสืบสานงานศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กยังคงเป็นแรงผลักดันให้ครูบอลจิตอาสาทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเยาวชนผู้รักในศิลปะหุ่นละครเล็ก
เดินหน้าสู่จุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กให้ยังคงไว้ซึ่งความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ทรงคุณค่าเพราะที่นี่คือเมืองไทยดีๆสวัสดีค่ะ